ปฏิเสธจัดสร้างฟาร์มแสงอาทิตย์กลัวฟาร์มใช้พลังงานแสงอาทิตย์หมดเมืองแห่งหนึ่งในรัฐนอร์ทแคโรไลนาปฏิเสธคำร้องขออนุญาตที่จะจัดสร้างฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์หลังจากมีผู้ที่แสดงความหวาดกลัวว่าจะเป็นการดูดใช้พลังงานทั้งหมดของพระอาทิตย์บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์มีความสนใจใช้พื้นที่ในวูดแลนด์เนื่องจากเมืองตั้งอยู่ใกล้กับสถานีไฟฟ้าขนาดเล็กที่สามารถจะสร้างเครือข่ายย้ายพลังงานจากฟาร์มเข้าสู่ผังไฟฟ้าของเมืองได้ในการโหวตจากสภาเมืองประชาชนที่เข้าร่วมบางคนได้แสดงความไม่ไว้วางใจและหวาดกลัวฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์จูนแมนอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกษียณแล้วได้แสดงความวิตกกังวลว่าพืชในบริเวณฟาร์มจะไม่มีแสงอาทิตย์มากพอสำหรับการสังเคราะห์แสงเธอกล่าวว่าเคยพบว่าพืชในบริเวณฟาร์มแสงอาทิตย์ตายเนื่องจากไม่ได้รับแสงอาทิตย์ที่เพียงพอจูนกล่าวต่อไปว่าเธอกังวลว่าฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์จะส่งผลต่อจำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่เพิ่มขึ้นในเมืองซึ่งไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าไม่ได้มาจากฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์บ๊อบบี้แมนระบุว่าฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์จะดูดเอาพลังงานพระอาทิตย์ทั้งหมดและทำให้ไม่มีใครอยากมาทำธุรกิจที่วูดแลนด์อีกบริษัทพลังงานได้พยายามที่จะอธิบายเหตุผลแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเสียงโหวตของสภาได้จากรายงานสภาเมืองวูดแลนด์ปฏิเสธคำร้องในการจัดสร้างฟาร์มด้วยโหวต3-1